าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน34คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระเจ้าพระนายเศรษฐาทวีสินขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์จากนั้นนายเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีได้ถวายความเคารพและนั่งลงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขั้นตอนสำคัญขั้นตอนสำคัญสำหรับคนที่จะมาทำงานเป็นรัฐมนตรีนะครับในการบริหารกระทรวงต่างๆจะต้องมีขั้นตอนนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่สุดเมื่อในหลวงมีพระราชดำรัสตอบคณะรัฐมนตรีของพระองค์นะฮะข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาถวายสัตย์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะหลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนพระเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนระบุว่าวันนี้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วโดยจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนในที่นี้มาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรีข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์และปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง